ไวรัสโควิด1นนสายพันธุ์โอเมก้รนั้นเป็นไวรัสที่ติดกันง่ายที่สุดง่ายกว่าเชื้อโรคทางเดินหายใจทุกชนิดในโลกไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วจะได้รับเชื้อโอเมก้รอนถึงแม้ว่าเราจะใส่หน้ากาก2ชั้นก็ยังมีโอกาสติดได้มีหนทางเดียวต้องใส่หน้ากากชนิด n 9 5ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปไม่ได้โชคดีที่ตัวเชื้อโอเมก้ารนั้นไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรงและถ้าได้วัคซีนครบโดสแล้วก็ได้เข็มกระตุน้นอาการยิ่งน้อยลงไปอีก เป็นเหมือนวัดธรรมดาคุณหมอมนูลลีชว่วยวงนะครับแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจนะครับโรงพยาบาลวิชาย,ยุทธบอกอย่างนี้กฎเกณฑ์การตรวจการติดเชื้อโอมิครอนควรจะเป็นแบบเดียวกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ใช้การตรวจแบบรวดเร็วถ้าให้ผลบวกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะให้ยารักษาเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจรหัสพันธุกรรม rt-pcr เพื่อยือนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยจะ ทำ RT-PCR สำหรับไข้วัดใหญ่ในกรณีที่คนไข้เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วสงสัยว่าจะเป็นไข้วัดใหญ่ถึงแม้ว่าจะได้รับการตรวจแบบรวดเร็วตอนแรกให้ผลเป็นลบก็ตามการตรวจโควิด -19 แบบรวดเร็ว ATK หรือ Rapid antigen test kit นี่นะฮะควรตรวจเมื่อมีอาการขีดเส้นใต้ตรงนี้ฮะที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือต้องการขีดเส้นใต้ตรงนี้ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทัศนะของแพทย์จำนวนมากณนะเวลานี้มองว่าการสุ่มตรวจหรือการตรวจทุกคนไปเรื่อยๆโดยที่คนที่รับการตรวจนั้นไม่ได้มีอาการอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปหมอมนุนเขาบอกว่าควรตรวจเมื่อมีอาการและสงสัยว่ามีการติดเชื้อโควิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิด คนที่ยืนยันว่าติดเชื้อแล้วแล้วไม่มีความจําเป็นต้องตรวจ ATK ต้องคัดกรองสําหรับคนทั่วไปที่ไม่มีอาการไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่ต้องไปตรวจยกเว้นว่าตรวจก่อนที่จะไปพบปะกลุ่มเลี้ยงสังสรรค์กับคนจํานวนมากในสถานที่แคบติดตั้งเครื่องปรับอากาศอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือเดินทางไปเป็นหมู่คณะในรถโดยสารปรับอากาศด้วยกันอันนี้หมอมนุนเขายกตัวอย่างนะครับถ้าอยากจะตรวจกันจริงๆนะฮะเพื่อป้องกันการ